บอกแล้วนะหยิบกระดาษขึ้นมาจดนะแล้วเหมือนเดิมคุณครูครับเหมือนเดิมทุกคนเจอหน้าอาจารย์แก๊ปเนี่ยอาจารย์แก๊ปต้องเอาโจทย์พวกนี้มาให้พวกเราลองทำนะครับนะ2ข้อทุกสัปดาห์นะครับ2ข้อนะ2ข้อทุกสัปดาห์บางคนบอกอาจารย์ทำไมไม่ติวคณิตศาสตร์เลยล่ะคะทุกคนข้อสอบเนี่ยมันออกข้อสอบนะมันออกข้อสอบทุกปีนะครับถ้าครูผู้ช่วยแล้วเนี่ย4ถึง5ข้อทุกปีนะครับคุณครูต้องฝึกครับแล้วพี่เอามาให้เพื่อน้องจะได้รู้จักแนวรู้จักแนวว่าแนวแบบนี้เฮ้ยมันเคยออกด้วยนะแบบเนี้ยลักษณะสไตล์เนี้ยนะครับไม่ใช่เจอข้อสอบทำอยู่วิธีเดียวไม่ได้นะเจอข้อสอบบางคนเนี่ยทำอยู่วิธีเดียวทำไงฮะบางคนดู20 30ใช่ไหมบางคนเจอข้อสอบเนี่ยทำอยู่วิธีเดียวบวกเพิ่มขึ้น8ใช่ไหมบวกเพิ่มขึ้น20ทำอยู่วิธีเดียวอะบางคนอะพี่บอกลูกศิษย์ประจำว่าข้อสอบสไตล์เนี้ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนตอนที่น้องไปเปิดตามหนังสือทั่วๆไปอะบวก2บวก2บวก2ตัวต่อไปบวกเท่าไหร่ตัวต่อไปบวก10เพราะมันเพิ่มขึ้น2โอ้โหน้องไม่เจอหรอกครับนะมโนอย่างนั้นนะมโนฮะข้อสอบจริงไม่ค่อยออกแบบนั้นหรอกครับไม่เคยเจอแบบนั้นสักทีนะฮะเนี่ยเขาเรียกมโนนะฮะมโนนะเพราะนั้นไม่ออกหรอกครับมันจะออกแบบนี้แหละครับนี่แบบที่เอามาให้ดูเนี่ยครับมาใครทำได้เท่าไหร่พิมพ์คำตอบเข้ามาเลยนะครับนะมาทุกคนครับเริ่มสมมติทุกคนทำปากกาแดงนะครับนะบางคนทำปากกาแดงบวก8บวก20ตัวต่อไปบวกเท่าไหร่ล่ะครับบวกเท่าไหร่ครับครูครับบางคนมันบวก8บวก20แล้วมันจะบวกเท่าไหร่ยังไงต่อไปเลขมีแค่3ตัวเห็นไหมเลขมีแค่3ตัวนะครับอย่างแรกครับเราต้องหัดสังเกตครับนะอย่างแรกผู้คนต้องหัดสังเกตนะครับนะสังเกตให้ออกนะครับว่าที่เรามองอยู่เนี่ยนะครับเลขที่เรามองเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วอันดับต่อมาก็คือข้อมูลมันน้อยนะข้อมูลมันน้อยมันมีแค่3ตัวเองน้องไม่สามารถทำแบบนี้ได้แน่นอนพี่เชื่อเลยข้อมูลมันไม่พอนะครับ10ไป30บวก20เนี่ยข้อมูลมันไม่พอตัวต่อไปจะบวกเท่าไหร่เนี่ยมันไม่พอหนูจะมาทำอีกชั้นหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะนั้นมันถึงตัดวิธีที่เราทำแบบปกติเลยครับตัดทิ้งเลยนะตัดทิ้งออกไปเลยครับวิธีที่เราทำแบบปกตินะครับแล้ววันนี้อาจารย์จะแก้จะแนะนำยังไงล่ะมาดูกันนี่หลายคนพิมพ์คำตอบมาแล้วนะพิมพ์มาเลยคุณครูครับพิมพ์มาเลยคุณครูจุ๋มจิ๋มคุณครูศิระพรนะครับพี่ก็ให้จุดสังเกตครับน้องเลขมันเนี่ยทุกคนดูนะดู10นะ10เนี่ยพี่เปลี่ยนไป3กำลัง2ได้ไหมแล้วบวก1ได้ไหมบางคนบอก3กำลัง2มันมาจากไหนใจเย็นๆสิใจเย็นๆสิฟังก่อนนะฟังก่อนนะพี่ไม่ได้บอกว่าวิธีพี่มันถูกนะพี่ให้น้องสังเกตครับว่า3กำลัง2บวก1มันก็ได้10เหมือนกันนะครับทุกคนดู30ฮะดู30 30 30ก็คือ5กำลัง2นี่5กำลัง2 5กำลัง2ได้ละฮะบางคน5 5 10เชิญล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะฮะ5 5 10นะฮะมุดช่องแชทไปตบจมูกเบี้ยวเลยนะครับไม่ได้นะฮะทุกคน5 5 25เนาะ5 5 25บวก5ใช่ป่ะทุกคนเป็น30ซึ่งทุกคนจะเห็นว่าจะเห็นว่าเนี่ยกำลัง2กำลัง2นะครับแต่สิ่งที่มันขัดแย้งอยู่คืออะไรครับไอ้ตัวที่บวกเนี่ยมันไม่รู้มันมาจากไหนนะครับนะ1มาจากไหนอ่ะ5มาจากไหนอ่ะมันก็เลยไม่โอเคในการลองแบบนี้นะครับเพราะนั้นหัวใจเรื่องเนี้ยนะครับคุณครูครับคุณครูต้องลองให้เยอะสังเกตให้เยอะนะครับลองบ่อยๆนะครับนะมีคนยอมย่างทุกคนมีคนยอมย่างเราก็ต้องลองฮะพอเราลองวิธีนี้ไม่ได้ลองวิธีนี้สิเฮ้ยเราเคยฝึกวิธีนี้มาว่ะลองสิมันต้องลองเยอะๆครับพี่ถึงบอกว่าถ้าใครไม่เคยถูกฝึกมาเนี่ยมันสังเกตไม่ได้นะครับนะอ่ะข้อนี้เฉลยเลยทุกคนเฉลยเลยทุกคนฮะทุกคนดูตรงนี้นะครับ2ตัวนี้2ตัวนี้คือ1ยกกำลัง3แล้วบวก1มีใครจะตอบไหมมีใครจะตอบไหมครับนะ1กำลัง3แล้วบวก1 10ตัวนี้แหละครับ
10ตัวนี้คือ2ยกกำลัง3แล้วบวก2ช้าๆนะ2กำลัง3ได้เท่าไหร่ครับ2กำลัง3 2กำลัง3ได้8นะฮะ2กำลัง3อย่าเป็น6นะคิดวันนี้ก็ไม่ลงตัวสักทีนะฮะ2กำลัง3เป็น8นะคุณครูนะ2กำลัง3เป็น8นะครับบวก2ฮะเป็น10นะโอเคนะทุกคนดูตรงนี้สิครับ1 2เห็นมั้ยแล้วยกกำลัง3เหมือนกันฮะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปแล้วตัวต่อไปคือ3กำลัง3แล้วบวก3ตัวที่บวกเข้าไปจะเป็นตัวเลขเดียวกันเห็นที่พี่ขีดเส้นใต้สีเขียวไหมครับนะบางคนอาจจะนั่งฟังอยู่ที่บ้านแล้วแบบเฮ้ยอาจารย์มันมีวิธีนี้ด้วยเหรอนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่น้องจะต้องเป็นประสบการณ์แล้วเก็บไว้ว่าเฮ้ยถ้าข้อมูลมันน้อยอ่ะข้อมูลมันมีไม่เยอะลองวิธีพวกนี้สิลองคิดเป็นตัวแบบนี้สินะครับลองดูแพทเทิร์นแบบนี้สิมันอาจจะทำข้อสอบได้มันอาจจะแก้ปัญหาโจทย์ข้อนั้นได้นะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ4กำลัง34กำลัง3แล้วบวก4นะครับ4กำลัง3แล้วบวก4นะครับทุกคนคิดเลขเลย4กำลัง3 4กำลัง3คือ4คูณกัน3ตัว4คูณกัน3ตัวคูณตรงนี้ดีกว่า4คูณ4คูณ4นะทุกคนเริ่มครับ4 4 16ครับ4 4 16นะ4 4 16 16แล้วไงต่อ16คูณ4 16คูณ4 16คูณ4 6 4 24ได้เป็น16คูณ4 6 4 24ได้เป็น64 64บวก4ใช่ไหมครับ64บวก4 64บวก4คำตอบคือ608ครับคำตอบตรงนี้คือ68นะครับนะไม่มีช้อยนะครับคำตอบ68ข้อนี้ไม่มีช้อยนะฮะพวกเราทำได้67เหรอฮะ67พี่คิดเลขอะไรผิดป่าวะ4 4 4 16นี่4 4 16 4 6 4 24 4 5 6บวก4บวก4ต้องเป็น68นะต้องเป็น68นะครับนะพี่อาจจะเขียนช้อยผิดป่าวะนะ1กำลัง3บวก1บวก2ตุยตั้งแต่ข้อแรกเลยครับอาจารย์ครับพี่บวกพี่เขียนช้อยผิดป่าวะมันต้อง68นะครับน้องข้อนี้คำตอบต้อง68นะมีสิทธิ์นะครับพี่เขียนช้อยน่าจะผิดนะ68นะครับคำตอบข้อนี้คือ68นะครับน้องเดี๋ยวพี่ไปดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ไปดูไอ้ตัวที่เป็นข้อสอบตัวต้นฉบับก่อนนะครับนะแป๊บนึงนะครับน้องแป๊บเดียวนะครับมันต้องเป็น60เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวพี่ดูที่พี่พิมพ์ก่อนนะครับข้อ2 10 30ใช่ไหม2 10 30 5 4เดี๋ยวเช็คก่อน5 4 6 2 6 8 7 4อ่ะ6 8นี่เห็นไหมทุกคนพี่ดึงจากข้อสอบมาผิดนะครับช้อยต้องเป็น68นะครับทุกคนช้อยผิดครับน้อง68นะคือพี่มีคลังข้อสอบอยู่แล้วมันลอกมาผิดนะครับนะอันนี้ลอกเองเลยนะ68นะครับน้อง68นะครับคำตอบ68นะครับนะโอเคอนุกรมช้อนครับซ้อนอนุกรมซ้อนครับนะ68นะครับ68คำตอบข้อนี้68นะตอบช้อยข้อที่3นะครับ68ครับโอเคพี่เช็คต้นขั้วแล้วนะครับเช็คต้นขั้วแล้วพิมพ์ตรงนี้ผิดนะครับนี่ตรงนี้นะเดี๋ยวใครได้ชี้ตรงนี้ไปแก้ด้วยนะครับ68นะครับแก้ไขด้วยเดี๋ยวเขียนไว้ให้นะฮะแก้ไขนะครับช้อยนะฮะ68นะครับนะเป็นการยกกำลังนะครับแล้วก็บวกยกกำลังแล้วก็บวกยกกำลังยกก็บวกยกกำลัง3นะครับนะโอเคนะครับมาทุกคนไปต่อนะครับไปต่อข้อที่1ผ่านไปแล้วชิวๆนะครับชิวๆอันนี้นะฮะโอเคไปต่อทุกคนข้อที่2ครับมาข้อที่2นะครับตุยเหมือนกันค่ะลืมบวกข้างหลังอ๋อน้องลืมบวกข้างหลังพี่ลอกช้อยผิดนะครับนะหลายคนก็เลยงงเลยว่าช้อยมันไม่มีคำตอบหรือเปล่าวะเนี่ยนะครับนะเอาไม่เป็นไรวิธีการต้องได้นะครับนะเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยมันมียกกำลัง3แล้วบวกยกกำลัง3แล้วบวกเลขที่เหมือนกันด้วยนะบวก1บวก1บวก2บวก2บวก3บวก3นะครับนะมาข้อนี้ครับข้อสุดท้ายเดี๋ยวไปโจทย์เรื่องอื่นแล้วนะครับเดี๋ยวไปโจทย์เรื่องอื่นแล้วข้อที่2ครับ
115 50 800ตัวต่อไปตอบอะไร115เดี๋ยวพี่เขียนตรวจไปด้วย115 50 800ตัวต่อไปตอบอะไรนี่มาทุกคนครับลองฝึกดูนะลองฝึกดูนะฮะพี่จะบอกแล้วน้องหยิบกระดาษขึ้นมาทดไปพร้อมๆกันนะครับใครดูย้อนหลังนะก็กดกอได้นะครับกดกอได้นะพี่ไม่อยากไปไวมากนะครับอยากให้น้องทดไปพร้อมๆกันนะครับฝึกฝนไปพร้อมๆกันนะครับเราต้องลองแล้วอย่างแรกครับทุกคนต้องดูเลขตรงนี้ก่อนเลยว่าเฮ้ยข้อมูลมี5ตัวนะครับพอที่จะเดาได้นะแล้ววิธีที่เราจะไม่ใช้คือวิธีไหนครับทุกคนไม่ใช้วิธีที่เราจะไม่ใช้คือวิธีนี้1ไป1บวกเพิ่มขึ้น0อย่างเงี้ยเราจะไม่ใช้วิธีการบวกครับทุกคน1ไป5บวกเพิ่มขึ้น4อย่างเงี้ยเราจะไม่ใช้เหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวพี่บอกนะครับ5ไป50บวกเพิ่มขึ้น45แบบนี้50ไป800บวกเพิ่มขึ้น750แบบนี้เราจะไม่ใช้ครับเราจะไม่แตะต้องวิธีนี้เลยเพราะอะไรนี่มีคนตอบแล้วนะมีคนตอบแล้วนะคุณน้องจุฑาพรนี่ถูกผิดช่างมันเหมือนข้อเมื่อกี้นะครับไม่ต้องไปกดลบอะไรหรอกถูกผิดช่างมันนะครับอายเพื่อนนิดหน่อยนะครับขนาดพี่ลอกช้อยผิดพี่ยังบอกว่าผิดเลยนะครับนะไม่ต้องกลัวนะครับคณิตศาสตร์มันต้องหัดผิดหัดลองนะครับโจทย์เรื่องนี้มันต้องลองนะฮะลองเยอะๆลองหลายๆวิธีนะครับนะมาทุกคนเราจะไม่ใช้วิธีนี้เพราะอะไรเลขที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันกระโดดนะครับมันกระโดดน้องต้องอนุมานแล้วว่าเฮ้ยมันต้องมีเรื่องการคูณเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นะครับเพราะนั้นการสังเกตตัวเลขเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นเรื่องสำคัญมากของคนสอบเรื่องนี้นะฮะคนสอบวิชานี้เนี่ยเรื่องนี้นะครับวิธีนี้เราจะไม่ใช้เลยนะครับเราจะไม่ใช้นะครับแล้วทำยังไงล่ะขออนุญาตเฉลยเลยนะครับขออนุญาตเฉลยเลยคุณครูดูนะถ้ามันบวกเพิ่มขึ้นเยอะๆไม่ได้มันก็ต้องใช้วิธีการคูณสิครับคูณลองคูณ1ไป1คูณ1ฮะเห็นป่ะ1ไป1คูณ1 1ไป5เลข1ไปเป็นเลข5คูณ5อ้าวเลข5ไป50มาเลข5ไป50คูณ10ฮะทุกคนบอกเอ๊ะแล้ว15 10มันเป็นยังไงอ่ะลองดูต่อไปครับทุกคนครับ50ไป800ครับทุกคน50คูณอะไรได้800 50คูณอะไรได้800ถ้าใครคิดไม่ออกเว้ย50คูณอะไรได้800ทุกคนก็ทำแบบนี้ครับเอา800ตั้งนะครับแล้วเอา50ไปหารเราจะได้รู้ว่า50คูณอะไรได้800เราก็คิดเลข0ตัด0อย่างงี้นะครับ515นะครับ515จับลบกันเหลือเศษ3ชักศูนย์ลงมาเป็น30 56 30ทุกคนจะเห็นว่า50คูณกับ16ครับคูณกับ16ได้800อันนี้พวกเราต้องหัดคูณนะครับนะหัดคูณนะคุณครูหัดฝึกคูณหัดลองดูแล้วมันจะหาเลขตรงนั้นมาได้ยังไงก็จับหารกันสิจับหารกันปุ๊บก็จะรู้ว่าตัวนั้นคูณอะไรนะครับนะนี่โอเคเริ่มคิดกันทันแล้วนะทุกคนดูจากช่องแชทได้เลยครับถ้าน้องตอบช้ากว่าช่องแชทนะน้องไม่ต้องรอพี่นะครับถ้าน้องตอบช้ากว่าช่องแชทเนี่ยโอกาสเสี่ยงวันสอบเนี่ยเสี่ยงสูงแล้วเสี่ยงอะไรคะเสี่ยงที่จะทำข้อสอบไม่ทันครับเสี่ยงมากครับนะน้องดูช่องแชทถ้าน้องยังตอบไม่ทันช่องแชทเนี่ยครับน้องเสี่ยงมากนะเสี่ยงที่จะทำข้อสอบไม่ทันวันสอบนะครับนะมันมีเวลาจำกัดนะคุณครูแล้วก็มาดูครับตัวต่อไปฮะตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นี่ถ้าทุกคนตอบตรงที่พี่ไฮไลท์สีชมพูได้คือจบนะครับก่อนจะตอบได้เราก็ต้องมานั่งเล็งก่อน1คูณ1คูณ5คูณ10คูณ6ตัวต่อไปคูณอะไรดูยังไงนี่ทุกคนครับเร็วเลข1นะครับไปเลข5เนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้น4เลข5ไปเลข10เนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้น5ดูความสัมพันธ์ของตัวเลขนะฮะ10ไป5บวกเพิ่มขึ้น5นะครับ10ไป6บวกเพิ่มขึ้น6
เพราะฉะนั้นตัวต่อไปเนี่ยทุกคนตัวต่อไปเนี่ยต้องเพิ่มขึ้น7แน่นอนอันนี้มันเบสิกที่สุดแล้วเบสิกที่สุดแล้วบวก4บวก5บวก6ต่อไปก็บวก7นะฮะบวก7เพราะฉะนั้นคุณครูทุกคนก็เอา16ครับแล้วบวก7เข้าไป16บวก7ก็เป็นเท่าไหร่อ่ะ16บวก7เป็น23เพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องคูณ23คูณ23คำตอบก็เลยเป็น800คูณกับ23นี่แล้วก็คูณเลยนะครับ800คูณกับ23ใครที่อยู่ในกลุ่มขนมหวานอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องตั้งคูณเลย0 2ตัวใส่ปั๊บใส่รอไว้ท่องแม่8 8 3 24ใส่4ทดอะไรทดอะไรช่างมันแล้วข้อนี้ลงท้ายด้วย400แล้วนะครับลงท้ายด้วย400แล้วคำตอบข้อนี้ลงท้ายด้วย400มีช้อยข้อเดียวฮะตอบช้อยข้อที่3ครับโอเคไหมครับนี่คุณครูออยขอบคุณเยี่ยมมากเลยนะครับนะใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ